สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการจู่โจมและก็โจมตีตัวระบบปฏิบัติการที่เป็น Android กันอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ตัว Kali Linux นะครับแล้วก็ Source Code ซึ่งดาวน์โหลดมาจาก GitHub ชื่อ Source Code ว่า Evil Droid และตัวเป้าหมายของเราก็คือตัวโทรศัพท์ที่เป็น Androidอันดับแรกเรามาเปิดตัว Kali Linux ซึ่งเป็นพระเอกของเรากันผมรัน Kali Linux บนตัว VMware นะครับ VMware สักครู่ผมเริ่มใส่รหัสตอนนี้ Kali Linux ทำงานแล้วก็อันดับแรกที่ผมต้องทำก็คือเช็คว่าอินเทอร์เน็ตใช้ได้ไหมเพราะในการรันซอสโค้ดที่ไปโจมตีตัวหรือโจมตีตัวระบบปฏิบัติการที่เป็น Android จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตซึ่งอินเทอร์เน็ตนี้พลาดไม่ได้อันดับแรกอันนี้ผมลบก่อนนะครับแบบแรกผมไปที่เทอร์มินอลนะครับหรือว่าผมจะคลิกขวาตรงนี้ก็ได้หรือผมจะคลิกขวาเลือก Open Terminal ผมใช้คำสั่ง ping เพื่อเช็คว่าอินเทอร์เน็ตใช้ได้ไหมปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตใช้ได้ผมเปิดเทอร์มินอลอีกครั้งนึงเพื่อดูว่า IP ตัวนี้เป็น IP อะไรโดยใช้คำสั่ง ifconfigผมเลื่อนดูข้างบนดูตรง ETH0 IP ของตัว Kali คือตัวของ Attacker ก็คือจะเป็น IP 192.168.1.2 ผมได้ IP ของตัว Kali เรียบร้อยแล้วก็คือของตัว Hacker นั่นเองอันดับต่อไปผมต้องไปดาวน์โหลด Source Code ที่ชื่อว่า Evil Droid จาก GitHubผมเข้า Google ผมพิมพ์คำสั่งว่า evil droid ก็จะเจอลิงก์สำหรับโหลด evil droid นะครับในเว็บ GitHub ผมเข้าไปผมเลื่อนลงมาก็จะเป็นซอร์สโค้ดของตัวที่ใช้สำหรับรันโจมตีตัว Android นะครับตัวนี้รันบน Kali Linux อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นซอร์สโค้ดซึ่งข้างล่างก็จะบอกเวอร์ชันของซอร์สโค้ดรายละเอียดคร่าวๆหน้าตาคร่าวๆในที่นี้อันดับต่อไปเราไป copy source code นี้ละกันผมคลิกตรง clone แล้วคลิกตรงนี้นะครับเพื่อ copy link URL copy link URL เพื่อที่จะดาวน์โหลด source code นี้ทั้งหมดผมมาอีกครั้งนึงผมคลิกตรงนี้แล้วก็ copy ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยผม close ตัว browser ผมเปิด open terminalผมใช้คำสั่ง git แล้วก็ clone แล้วก็ตามด้วย URL ที่ผม copy เมื่อกี้เรียบร้อยผมกด enter เพื่อดาวน์โหลด source code เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะขึ้นว่า object 100% การดาวน์โหลดที่ซักเรียบร้อยผมกดใช้คำสั่ง ls เพื่อดูว่าไฟล์ที่ผมโหลดโอเคไหมยังอยู่ไหมไฟล์อยู่นี่นะครับไฟล์ที่ผมโหลดผมต้องการ move ไฟล์ตัวนี้ให้ไปอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปผมใช้คำสั่ง mv
review แล้วก็ผมใช้คำสั่งให้ไปอยู่ใน user ที่ชื่อว่า root แล้วก็ desktop enter เห็นไหมครับโฟลเดอร์นี้มาเรียบร้อยแล้วคำสั่งต่อไปผมเข้าไปที่ path ของที่โฟลเดอร์อยู่ cd แล้วก็ root แล้วก็ desktop สักครู่ desktop โอเคผมตอนนี้ผมอยู่หน้า root ของ desktop นะครับผมพิมพ์ ls เพื่อดูผมก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า evil droid คือโฟลเดอร์ตัวนี้ผมจะเข้าไปข้างในผมมีคำว่า cd แล้วก็ e กดแท็บ evil droid ตอนนี้ผมอยู่ในโฟลเดอร์ evil droid ผมโชว์ลิสต์ทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างอันดับต่อไปผมจะเปิด permission ไฟล์ตัวนี้ชื่อว่า evil droid ให้เป็น cmod 777 73ตัว chomd เป็นวรรค777แล้วก็ตามด้วยไฟล์ที่เราต้องการเปิด permission ผมกด enter เป็นการเปิด permission เสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปผมจะรันซอสโค้ดตัว evil droid colon slash แล้วก็ evil droid ผมกด enter รอสักครู่ให้ซอสโค้ดมันทำงานแล้วมันจะเช็คตัวอุปกรณ์ว่าซอฟต์แวร์ซอสโค้ดสามารถทำงานได้สมบูรณ์ไหมตอนนี้ตัวซอสโค้ดซึ่งจะโจมตีไปยังตัว Android เริ่มทำงานอันดับต่อไปผมต้องสร้างเฟรมเวิร์กผมกด yes ในที่นี้คือตัวซอสโค้ดจะรันตัว Apache แล้วก็ตัว Database ถึงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นตัว Evil Droid Framework Version 0.3ในขั้นตอนนี้ผมจะใช้ออปชันที่1คือ apk msf ผมกด enter ไปอันดับต่อไปผมต้องใส่ ip ตัวของแฮกเกอร์นะครับ ip ที่ตัว backdoor จะส่งข้อมูลมาที่แฮกเกอร์ก็คือ ip ของแฮกเกอร์แล้วกัน ip ในตอนนี้ที่ผมเช็คก่อนหน้านี้จะเป็น ip 192.168.1.2 เป็น ip ของผู้โจมตีผมกดเรียบร้อยผมกดโอเคพอร์ตในที่นี้ในตัวอย่างเขาให้เป็นพอร์ตตอง4นะครับตอนนี้ผมจะใช้ตอง7ก็ได้จะใช้ตองอะไรก็ได้นะครับพอร์ตในที่นี้ผมจะใช้ตอง7ผมกดใส่พอร์ตเรียบร้อยใส่ IP เรียบร้อยใส่พอร์ตเรียบร้อยผมกดโอเคอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ของ Android นะครับเป็นตัวโปรแกรมที่จะติดตั้งบนเป้าหมายและจะรันเพื่อทำงานในที่นี้ผมจะใช้ซอฟต์แวร์ว่าเป็นชื่อว่า lab ละกัน lab test ผมพิมพ์เรียบร้อยผมกดโอเคเพื่อสร้างตัว APK หรือซอฟต์แวร์สำหรับ Android ขั้นตอนต่อไปผมต้องสร้างตัวReward เพื่อให้ซอฟต์แวร์ Reward ข้อมูลกลับมายังแฮกเกอร์ผมเลือกอันที่4เลือก Android Reward TCP IP TCP แล้วก็ผมก็กดโอเคไปรอสักครู่โปรแกรมจะบิวตัวโปรแกรม APK ของ Android ซึ่งเป็นตัว Backdoorที่จะส่งข้อมูลมาอย่างแฮกเกอร์รอสักครู่เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างแอปสำหรับรันแบ็กดอร์บน Android สังเกตอันนี้เป็นแอปที่สร้างมาเสร็จเรียบร้อยผมกดโอเคไปขั้นตอนต่อไปผมจะใช้ออปชันที่2เป็น attackเวกเตอร์ผมกดโอเคไป
มันจะถามว่าคุณจะโคลนเว็บไซต์ไหนในกรณีนี้ผมใช้ตัว Android ผมจะโคลนเว็บ Play Store ของ Android เว็บนี้นะครับผมจะโคลนผมจะโคลนหน้าตาให้เหมือนเว็บ Play Store ของ Android เลยผม copy URL ผมมาที่ตัวโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยผมบอกว่าผมจะโคลนเว็บนี้ผมกดโอเคมันจะเริ่มทำการโคลนหน้านี้จะเป็นหน้าสับย่อยของหน้าเว็บบนเว็บหลอกของตัวแฮกเกอร์จะ default เป็น WTF หรือจะเป็นชื่ออื่นก็ได้อาทิเช่นเป็นเว็บหลอกแล้วก็ slash ตามด้วยผ่านตัวนี้ผมใช้ WTF เป็นค่า default ขั้นตอนต่อไปคือมันจะ generate server เป็นในตอนนี้ก็เป็น IP HTTP 192.168.1.2 แล้วก็ slash WTF WTF นะครับโอเคผมกดโอเคไปขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำงานของตัวเฟรมเวิร์กของ Meta Pilot รอสักครู่นะครับตัว Meta Pilot เริ่มทำงานซึ่งขั้นตอนตรงนี้จะเป็นการขั้นตอนการสแตนบายก็คือเซิร์ฟเวอร์ของตัวแฮกเกอร์เริ่มทำงานแล้ว Start Revert TCP เรียบร้อย Port 77ตอนนี้หากเป้าหมายโหลดตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น Backdoor พอโหลดเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งข้อมูลมายังแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงมือถือที่เป็น Android ได้เป็นการฝัง backdoor ไว้ต่อไปผมจะสลับมาที่มือถือที่ผมใช้งานอยู่มือถือนี้นะครับผมจะเข้าไปที่รอสักครู ผมจะเข้าไปที่เบราว์เซอร์ผมพิมพ์คำว่า http://192.168.1.2/w tf.html อันนี้นะครับผมพิมพ์ URL ซึ่งเป็น URL หลอกของตัวแฮกเกอร์เป็น 192.168.1.2/wtf:html ผมกด OK Go เรียบร้อยแล้วผมจะให้ดูหน้าหลอกนะครับสักครู่อันนี้เป็นหน้าเหมือนหน้าเว็บของ Android เลยซึ่งเป็นเว็บหลอกของตัวแฮกเกอร์นี่นะครับเหมือนเว็บหน้าตาเว็บสโตร์ของตัว Android เหมือนกันเปี๊ยบแล้วก็จะมีป๊อปอัพให้ดาวน์โหลดเมื่อเราเข้าถึงเว็บหลอกของ Android ของแฮกเกอร์โดยปกติถ้ามันขึ้นอย่างนี้มันจะให้ดาวน์โหลดแล้วจะเซฟลงไปในเครื่องและโดยปกติคนทั่วไปจะกดโอเคพอกดโอเคเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดอันนี้นะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อว่า labtest.apk ผมจะเริ่มติดตั้งมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้ก็จะบอกว่า
ไอตัวแอปตัวนี้จะเข้าถึงระบบโทรศัพท์ระบบเมสเซจระบบกล้องไมค์และ GPS และยังสามารถแก้ไขตัวคอนแทคได้ด้วยนี่นะครับโอเคเพื่อให้เห็นชัดๆกันเลยโอเคและโดยปกติคนทั่วไปก็ไม่อ่านกด Next ไปแล้วก็ Next ไปแล้วก็ Install ขั้นตอนการ Install นะครับเสร็จเรียบร้อยกำลังดำเนินการ Install เมื่อ Install เสร็จคนทั่วไปก็จะ Open เมื่อ Open โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยตัวแฮกเกอร์ก็จะเริ่มได้ข้อมูลจากตัวเป้าหมายแล้วตอนนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเป็นการสแตนบายพอเป้าหมายเริ่มติดตั้งโปรแกรมเป้าหมายก็จะส่งค่ากลับมาเครื่องเป้าหมายเครื่องที่เป็นโทรศัพท์ ASUS เมื่อกี้ที่เป็น Android จะเป็น IP นี้นะครับของแฮกเกอร์จะเป็น IP นี้ของเหยื่อ IP นี้โอเคตอนนี้คือสามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปผมจะเช็คว่าผมจะใช้คำสั่งอะไรได้บ้างผมใช้คำสั่ง help เพื่อดูว่าเราสามารถสั่งให้โทรศัพท์ทำงานอะไรได้บ้างโดยใช้คำสั่งอะไรในข้างบนจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ก็ถ้าเป็นหมวดหมู่ command บน Android ก็ใช้คำสั่งนี้ข้างหลังเป็นตัว description คืออธิบาย check root dump call dump contact ก็คือ dump contact dump SMS ก็ได้แล้วก็ดู location ของเป้าหมายก็ยังได้ผมจะดูคำสั่งอื่นๆสามารถเรคคอร์ดไมค์ในหมวดหมู่ของเว็บแคมคอมมานด์ก็สามารถเรคคอร์ดไมค์สามารถเว็บแคมแชทก็คือสตาร์ทวิดีโอสำหรับแชทหรือสามารถดูว่ากล้องในมือถือเรามีกี่กล้องกล้องหน้ากล้องหลังและยังสามารถ snap คือ snap หน้าจอSnap หน้าจอจากกล้องนะครับไม่ใช่ Snap ไม่ใช่สกรีนช็อตเป็นการจับภาพจากกล้องถ่ายรูปนั่นเองและยังสามารถเปิดเป็นไลฟ์ถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมข้างบนก็ในหมวดของอินเทอร์เฟซคอมมานด์ก็สามารถสกรีนช็อตก็ได้และยังสามารถดูรายละเอียดของ system ก็ได้โดยใช้คำสั่ง sysinfo สามารถ execute ได้สามารถในหมวดของ network ก็สามารถดู IP ของเป้าหมายได้และยังดูอื่นๆได้ด้วยในส่วนของไฟล์ก็สามารถ cat ดูรายละเอียดของไฟล์สามารถเข้าผ่านได้สามารถ copy ได้สามารถดูรายละเอียดได้สามารถดาวน์โหลดได้และยังสามารถสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์ได้เช่นกันขั้นตอนต่อไปผมจะลองใช้คำสั่งอันนี้คือมันหลุดไปแล้วผมก็จะใช้คำสั่ง run เพื่อให้มันเชื่อมต่อใหม่ตอนนี้มันเชื่อมต่อใหม่เรียบร้อยแล้วผมจะลองใช้คำสั่งอย่างที่ผมได้กล่าวก่อนหน้านี้ก็คือผมจะใช้คำสั่งว่า system เป้าหมายคือเป็น system อะไรผมใช้คำสั่ง sysinfo มันก็จะบอกว่าเป้าหมายเป็น Android version 5เป็น Linux kernel อะไรขั้นตอนต่อไปผมจะลอง record ใหม่
ผมพิมพ์คำสั่งผมจะลองตัวโลเคชันละกันว่าตอนนี้เป้าหมายอยู่ที่ไหนผมใช้คำสั่ง geo location มันก็จะบอกว่าตอนนี้เป้าหมายอยู่ที่ latitude ที่เท่าไหร่และยังสามารถดูบน copy URL นี้สามารถไปเปิดบน browser ได้เช่นกันและยังสามารถดึง contactเบอร์โทรประวัติการโทร SMS ก็ได้เช่นกันในตัวอย่างนี้ผมจะดึง Snap รูปจากหน้ากล้องหลังของมือถือผมใช้คำสั่ง Webcam Snap รอสักครู่เครื่องเป้าหมายก็จะ snap หน้าจอแล้วก็ส่งรูปมายังแฮกเกอร์สักครู่นะครับโอเคเบอร์เรอร์ผมพิมพ์ใหม่สักครู่โอเคผมใช้คำสั่งเว็บแคมใหม่อีกครั้งสตรีมตอนนี้มันสตรีมมาละสักครู่โอเคผมลองใหม่สักครู่นะครับผมเช็ครูทดีไว้ไม่ได้รูทผมจะดัมคอนแทคตอนนี้มันบอกว่ามันไม่มีคอนแทคและยังผมจะเรคคอร์ดใหม่ละกันเรคคอร์ดใหม่รอสักครู่ระบบจะบันทึกเสียงใหม่และจะบันทึกเสียงเราก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์ eView ที่อยู่บนเดสก์ท็อปขั้นตอนต่อไปผมจะลองเว็บแคมโอเคมันกล้องน่าจะมีปัญหาในตัวอย่างนี้เป็นหน้าตาเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดตัวแบ็กดอร์ไว้ผมจะมาดูไฟล์ที่มันทำการเรคคอร์ดเสียงว่ามันเก็บไว้ที่ไหนผมขอย่อลงมาอยู่ในนี้แล้วก็ไฟล์ชื่อว่านี่เป็นไฟล์เสียงตัวนี้นะครับที่มันเรคคอร์ดก็คือ QPQP QPQ QQP โอเคผมจะลองเข้าเครื่องเป้าหมายอีกครั้งหนึ่ง
ผมพิมพ์คำสั่ง run โอเคตอนนี้เข้าเครื่องเป้าหมายเรียบร้อยแล้วผมพิมพ์คำสั่ง webcam snapโอเคตอนนี้คือมันสามารถ snap หน้าจอได้แล้วผมพิมพ์คำสั่ง webcam snap ใหม่ตอนนี้คือมันส่งมันสามารถ snap หน้าจอจากกล้องโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องหรือว่าเป้าหมายไม่รู้เรื่องขั้นตอนต่อไปผมจะลองไลฟ์สดจากกล้องหลังของเครื่องเป้าหมายนี่นะครับเครื่องเป้าหมายสังเกตเครื่องที่โดนแฮกตรงนี้นะครับเครื่องที่โดนแฮกผมจะสลับมาที่ให้สังเกตดูไฟข้างหลังก็ไม่ติดนะครับปกติถ้าคนถ่ายวิดีโอจะมีไฟข้างหลังติดแต่ในเมื่อมันโดนแฮกข้างหลังจะไม่ติดนะครับผมกลับมาที่หน้าเว็บของแฮกเกอร์แล้วกันก็จะเป็นไลฟ์สตรีมอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงโมบายและแฮกและยังสามารถใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนมือถือเป้าหมายสามารถสร้างโฟลเดอร์สามารถวางแบ็กดอร์สามารถดู IP และสามารถแคปเจอร์รูปถ่ายทอดสดได้โดยที่เจ้าตัวอาจจะยังไม่ทราบอันนี้เป็นวิดีโอเพื่อให้เห็นถึงอันตรายของช่องโหว่หรืออันตรายของการเข้าเว็บไซต์หรือโหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ที่น่าสงสัยวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ